าสู่ปีที่54แล้วสำหรับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ซึ่งก็มีทั้งสื่อมวลชนองค์กรหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็มีพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยโดยเพจของพรรคได้โพสต์รูปที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติและลอรี่พงพลยอดเมืองเจริญรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติร่วมแสดงความยินดีโดยมีพิธีกรข่าวชื่อดังสรยุทธ สุทัศนจินดามารับมอบดอกไม้แสดงความยินดีขณะที่เพจเชียร์ลุงก็ได้โพสต์รูปดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าไม่เชียร์เราก็ไปเลขาคิงลอรี่นำทีมร่วมยินดีครบรอบ54ปีไทยทีวี4ช่อง3รวมไทยสร้างชาติดำเนินงานอย่างมืออาชีพเดินหน้าเต็มที่ไม่มีเจ็บแค้นน้อยใจเพราะความสามัคคีของคนไทยคือที่สุดปลขอให้พี่ยุทธเชียร์รวมไทยสร้างชาติบ้างครับหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นดูหน้าคนรับเหมือนอยากกรี๊ดรวมไทยสร้างชาติมารยาทดีงามมากค่ะรอทสช.ใจนักเลงค่ะดีครับคนไทยเหมือนกันต้องรักกันหลังจากนั้นก็มีภาพการพูดคุยหลังมอบดอกไม้ออกมาโดยเป็นการพูดคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนที่ชาวเน็ตเป็นกังวลสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังมีการเดินสายเพื่อเข้าถึงประชาชนมากขึ้นและปรับรูปแบบให้ทันสมัยแต่ยังคงหนักแน่นในจุดยืนเดิมคือการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และต้องการให้คนไทยในประเทศรักและสามัคคีกันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายโดยเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาพรรครวมไทยสร้างชาติได้จัดกิจกรรมรวมใจรวมไทยสร้างชาติเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคฝั่งกรุงเทพตะวันออกโดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรคได้กล่าวให้โอวาทว่าขอขอบคุณที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติกันจำนวนมากเราต้องอยู่ร่วมกันแบบพี่น้องช่วยกันคนละไม้ละมือนี่คือแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติบ้านต้องมีพ่อแม่คนในบ้านถึงจะมีความอบอุ่นถ้าบ้านคือประเทศพ่อแม่เราคือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ทำให้เรามีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์จึงสำคัญที่สุดที่ต้องช่วยกันปกป้องรักษาถ้าลูกไม่รักกันเอาแต่ตีกันสุดท้ายพ่อแม่จะต้องจากไปด้วยความเศร้าโศกถ้าลูกตีกันบ้านที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงก็ต้องขายเช่นเดียวกับประเทศไทยถ้าเรามัวแต่ทะเลาะกันก็คงอยู่ไม่ได้แต่สำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติเราอยู่ร่วมกันได้กับทุกสีใครอกตัญญูรวมไทยสร้างชาติไม่ต้อนรับเด็ดขาดตนมาทำงานการเมืองไม่ได้มาเพื่อเล่นการเมืองประเทศมีคน70ล้านคนจะมาเล่นการเมืองไม่ได้ตั้งแต่วันแรกตนได้เข้ามาได้สู้ให้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่องตนไม่ใช่เทวดาไม่ได้บอกว่าจะแก้ปัญหาและทำสำเร็จได้ทุกเรื่องแต่ทุกเรื่องจะพยายามสู้ให้เต็มที่เมื่อได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีพลังงานได้ทำงานอย่างเต็มที่ลดราคาค่าไฟน้ำมันก๊าซมีมาตรการแก้ปัญหาระยะสั้นกลางและยาวล่าสุดได้แก้ระเบียบเพื่อให้ผู้ค้าน้ำมันทุกรายต้องแจ้งต้นทุนราคาน้ำมันให้กระทรวงพลังงานได้ทราบซึ่งสามารถทำได้แล้วส่วนระยะยาวกำลังแก้ปัญหาน้ำมันโดยน้ำมันจะขึ้นลงจะไม่เกี่ยวกับตลาดโลกอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของผู้ค้าถ้าไม่มีใครมาขวางทำสำเร็จแน่และจะทำเรื่องการสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงของประเทศนี่คือมาตรการระยะยาวจะทำต่อไปใน6เดือนข้างหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติจะสร้างประวัติศาสตร์พลังงานให้กับประเทศนี้จะมีน้ำมันราคาพิเศษเพื่อชาวประมงเพื่อผู้มีรายได้น้อยและเพื่อการขนส่งเราจะมีระบบสำรองน้ำมันเพื่อรักษาระดับราคาน้ำมันตามที่รัฐบาลต้องการขายนี่คือผลงานของพรรครวมไทยสร้างชาตินี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนที่ตัดสินใจมาเป็นสมาชิกพรรคตระหนักและภูมิใจว่าเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยของเราให้ยืนยาวและมีอีกหลายอย่างในอนาคตพวกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ